ก่อนเลยครับได้เลยคุเมจิแบบกับพี่เมจินี่เป็นครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจนะฮะรู้สึกประทับใจในความตั้งใจจริงๆแล้วก็พลังที่ส่งออกมานะฮะผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายตอนนี้เขาก็จะให้ความสำคัญหันมาให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นนะครับผมประทับใจมากแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าประทับใจมากเลยค่ะคุณเมจิก็คือเต็มที่มากกับการให้ความรู้นะคะแล้วก็แชร์เคสต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญคือได้แรงบันดาลใจในการที่จะออกกำลังกายนะคะสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่เราไม่ทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากจริงๆนะคะก้าวดูคุณเมจิเป็นคนกันเองดีแล้วก็เป็นผู้ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของ MBK นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยที่เอาไปเป็นวันเด็กไปใช้ได้แน่นอนนะครับเราก็เป็นคนจัดงานเราก็ได้รับโจทย์มาก็ชาเลนจ์เหมือนกันว่าเอ้ยลุ้นค่ะว่าจะออกมายังไงแต่ว่าดีเกินคาดค่ะทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์มากถือว่าแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆก็อยากจะให้มีเอพิโซด2เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะมีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับคุณเมจิอีกรอบนึงพี่เมจิน่ารักมากๆค่ะพี่เมจิไนซ์มากไม่มีใครไนท์กับพี่เมจิแล้วทำงานกับพี่เมจิเนี่ยง่ายมากมีไอเดียเสนอมาให้ใหม่ๆตลอดเวลามีการแนะนำอย่างท่าเต้นการรันเซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็การร่วมงานกับพี่เมจิเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะเมจิเป็นคนที่มีพลังเยอะมากแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีในการเจอกับกลุ่มคลาสของพวกเรานะคะชาวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าความตั้งใจเนี้ยมันถ่ายทอดมาถึงเราได้ทั้งความตั้งใจในเนื้อหาแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพลังที่นำพวกเราในการออกกำลังกายเรียกว่าเป็นเกือบ3ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็มาร่วมคลาสกับคุณเมจิกันงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงาเอาดีเดี๋ยววันนี้รู้สึกสนุกจังเลยสุดยอดเลยสนุกค่ะสนุกมากแล้วรู้สึกว่าด้วยความที่ปกติเราอะไม่เคยออกกำลังกายเนาะพอเราได้ออกแรงแบบนี้ดูหน้าก็รู้ว่าปกติไม่ได้มีเลือดฝาดขนาดนี้ออกกำลังกายเสมอแล้วเป็นไงวันนี้เหนื่อยอยู่ดีสนุกมากครับสังเกตว่าปกติแล้วเป็นวิทยากรเนี่ยจะมีจังหวะที่แบบพูดแล้วมีเบื่อบ้างหรือพูดแล้วแบบมีคนหลับบ้างแต่วันนี้แทบไม่มีเลยเพราะว่าของคุณเมจินี่พยายามเอนเตอร์เทนให้คนเขาแบบแอคทีฟตลอดเวลาตื่นเต้นตื่นเต้นพอมีวิชาการนิดนึงก็ปรับแอคทีฟโอเคอย่างน้อยคนเราอาจจะแบบสนุกได้พักผ่อนได้ตื่นเต้นได้ออกกำลังกายกันสมผมนี่กระเจิงหมดเลยตั้งแต่เพลงแรกที่เต้นเลยใช่เหมือนเลยพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างครับผมมีความรู้สึกว่าคุณเมจิครับแอคทีฟนะครับแอคทีฟมากๆทำให้แบบว่าเหมือนเป็นแรงจูงใจชักชวนนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้คนที่เขามาฟังนะครับรู้สึกมีแรงกระตุ้นที่จะทำตามเพราะปกติเวลาเราไปดูงานอะไรประมาณนี้ครับคนฟังจะแบบฉันอยากจะกลับแล้วฉันง่วงแล้วผมไปทำอย่างอื่นแต่คุณเมจิจะแตกต่างกันเลยครับจะกระตุ้นให้คนที่มาฟังเนาะเขาจะถ้าคนที่มาฟังเนี่ยทำตามได้ดีด้วยมีเรื่องนึงที่ผมก็ขอชมก็คือทั่วๆไปครับถ้าเกิดเราเริ่มเรียนเยอะๆความรู้เยอะๆเราจะติดศัพท์เทคนิคเยอะมากใช่แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเรามีข้อมูลอะไรปุ๊บอยากให้เขารู้จักเราจะแบบเผลอติดพูดไปบ้างแต่ของคุณเมจินี่คือไม่ได้ทำให้เขารู้เดี๋ยวทำให้เขาฟิลเลยใช่ทำให้เขาเข้าใจเนื้อแตกปุ๊บอะไรงี้แล้วเขาอธิบายเป็นภาษาที่แบบทั่วๆไปเขาเข้าใจครับเอออันนี้เป็นเรื่องดีที่ว่าหลังๆนี้เราเริ่มจะทำกันไม่ค่อยได้แล้วใช่ เริ่มมีแบบ เริ่มติดศัพท์เทคนิคกันเยอะใช่ครับผมประมาณอย่างนี้ก็ดีครับจะได้สื่อสารให้เข้าใจง่ายๆครับThank you.
ติดตามใน IG พี่เมจิอยู่เสมอเพราะว่าเราก็ชอบออกกำลังกายด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออได้มาเจอตัวจริงได้มาขอถ่ายรูปก็ดีใจอะค่ะสไตล์ดาราเนอะเราก็คงคิดว่าอาจจะเป็นแบบแนวยิงๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอมาสัมผัสแล้วอะน่ารักมากพี่มิจิแบบเป็นกันเองทุกเรื่องเลยอะค่ะทำยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างโอเคนะคะแฮปปี้แล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆสบายๆไม่เยอะเลยจริงๆน่ารักโอเคเลยครับหายตื่นเต้นละตอนแรกสนุกครับเรื่อยๆนะตอนแรกก็เหนื่อยหลังๆมาแบบเริ่มสนุกเริ่มใส่อารมณ์เข้าไปวายๆนะชอบเป็นกันเองเนี่ยฮะผมขอบมากครับรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นคนที่มุ่งมั่นมากแต่ว่าไม่ใช่ความมุ่งมั่นในลักษณะที่เขาเรียกอะไรไม่ได้ความมุ่งมั่นที่มันอินเวอร์ลี่อ่ะมันเป็นมันเอาเวอร์ลี่อ่ะมันเป็นความมุ่งมั่นที่พุ่งออกมาข้างนอกคือมันคือการส่งพลังให้ผู้คนแล้วแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือมันไม่ได้ทำอย่างง่ายๆเพราะมันหมายความว่าคนที่ส่งขนาดนี้ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะต้องมีอะไรข้างในมากพอที่จะส่งมอบไปกับผู้คนได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมทำงานร่วมกับเขาผมก็รับรู้ได้ถึงพลังของคุณเมจิรับรู้ได้ถึงความแข็งแรงทั้งกายโอ้โหเรื่องกายไม่ต้องคุยเป็นมัดนะแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยโอ้โหมันแบบปั้งเลยอ่ะก็คือมันทั้งกายและใจก็คือมันบาลานซ์มากนะครับก็ชอบมากทำงานด้วยแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกมากครับ